สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันนะคะของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายหรือว่าสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายค่ะจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประจำวันที่4ตุลาคม2567นะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมของสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายเพิ่งเสร็จสิ้นไปโดยมีทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชเป็นประธานในการประชุมรวมด้วยท่านพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาสปช.ส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับรายละเอียดของการปฏิบัติงานของวันนี้นะคะของทางสปช.ส่วนหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามกับทางท่านผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมค่ะพันเอกพัชรเดชสุรัสวาทีเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมพันเอกพัชรเดชสุรัสวาทีนะครับเป็นผู้แทนของกระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายจากพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับให้มาชี้แจงการปฏิบัติการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหมประจำวันที่4ตุลาคม2567นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพกำลังทำอะไรอยู่นะครับและก็ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเพื่อคลายความกังวลให้พี่น้องชาวแม่สายได้คลายความกังวลและก็พี่น้องทั่วประเทศไทยที่รับชมอยู่ได้รับทราบนะครับว่าเราดำเนินการอะไรอยู่นะครับในประการแรกนะครับกระทรวงกลาโหมนะครับปัจจุบันนี้เราดำเนินการความเร่งด่วนอันดับหนึ่งเลยก็คือการป้องกันการอุบัติซ้ำนะครับและการป้องกันจุดเสี่ยงนะครับมีทั้งหมด7จุดด้วยกันบริเวณบ้านเกาะทรายนะครับกองทัพบกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับจะมีการเสริมชีตพายนะครับเพิ่มเติมเสริมความแข็งแรงของบิ๊กแบ็กที่เราได้ก่อไว้นะครับได้สร้างไว้นะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงยิ่งขึ้นอีกจำนวน120ท่อนนะครับโดยเสริมในบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1บริเวณจุดผ่านแดนจุดที่มีรอยรั่วของเมื่อวานใช่ไหมคะอำเภอแม่สายก่อนครับค่ะในงานที่2ครับเป็นงานฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนนะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับเรารับผิดชอบบ้านจำนวนทั้งสิ้น439หลังด้วยกันครับในวันนี้นะครับมีผลการปฏิบัติคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 13.4% ครับจากแผนงานทั้งหมดนะครับโดยโซนแรกครับเป็นของกองทัพเรือและกรมชลประทานและมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจำนวน82หลังนะครับเราดำเนินการไปแล้ว15หลังครับโซนที่2นะครับเป็นโซนชุมชนไม้ลุงขน189หลังนะครับดำเนินการไปแล้ว12หลังโซนที่3ครับเป็นของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับจำนวน144หลังดำเนินการไปแล้ว8หลังครับในส่วนการปฏิบัติอื่นๆของกองทัพไทยนะครับเรามีการจัดกำลังพลสารวัตรทหารในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจดูแลความเรียบร้อยในชุมชนอำเภอแม่สายนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้คลายการกังวลนะครับเพราะบางท่านได้ไปอาศัยอยู่นอกพื้นที่ก็กังวลว่าสิ่งของในบ้านเรือนของท่านจะหายนะครับเรามีเจ้าหน้าที่สหนะครับได้รักษาความปลอดภัยตั้งแต่เวลา4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าของทุกๆวันเลยครับนั่นหมายถึงเป็นการเดินลาดตระเวนหรือว่าเฝ้าเป็นประจำจุดเลยคะเป็นการลาดตระเวนไปตามตรอกซอกซอยต่างๆในพื้นที่นะครับครับสำหรับแผนของกองทัพบกนะครับมีแผนการดำเนินการฟื้นฟูคือ1หลังเราจะใช้คน15คนครับเพราะฉะนั้นแล้วใน1หลังเนี่ยจะเสร็จภายใน3วันนะครับซึ่งหากเป็นไปตามกำหนดนะครับ189หลังของกองทัพบกที่รับผิดชอบอยู่จะเสร็จทันตามแผนครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับสำหรับการประชุมวางแผนในวันนี้นะครับมีการฟื้นฟูแผนคือบ้าน1หลังเราใช้30คนครับจากบ้านทั้งหมด314หลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกระทรวงมหาดไทยจะเสร็จก่อนเป็นหน่วยแรกเลยครับจะใช้เวลาแค่4วันถ้าเป็นไปตามแผนนะครับซึ่งรับผิดชอบอยู่ในพื้นที่เหมืองแดงหมู่2เหมืองแดงใต้และปิยพรนะครับรวม314หลังคาดว่าภายใน4วันนี้ก็จะแล้วเสร็จครับสำหรับของพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะใช่ครับโดยเรียนประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวแม่สายนะครับเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายนะครับในส่วนเฟสที่1นะครับวันที่7ถึง9ตุลาคมนี้นะครับจะดำเนินการบริเวณพื้นที่เกาะทรายเหมืองแดงซอย1 2 3ครับ
เฟสที่2ครับที่จะปล่อยเริ่มปล่อยน้ำได้นะครับก็คือวันที่10ถึง12ตุลาคมบริเวณพื้นที่ถนนตลาดสายลมจอยนะครับแล้วก็เหมืองแดงนะครับบริเวณเฟสที่3นะครับวันที่13ถึง15ตุลาคมนะครับก็จะเข้าไปในพื้นที่ไม้ลุงขนนะครับและชุมชนของไม้ลุงขนนะคะใช่ครับบริเวณไม้ลุงขนครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยใช่ครับในส่วนของกลาโหมเองจะมีทหารเรือที่มาเพิ่มเติมใช่ไหมคะใช่ครับทหารเรือวันนี้ออกเดินทางจากสัตหีบไปแล้วครับคาดว่าจะถึงในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับค่ะและสำหรับในส่วนของการไฟฟ้าก็พรุ่งนี้ก็จะมีการระดมเจ้าหน้าที่ใช่ครับตอนนี้มีผู้ที่รับผลกระทบจากการใช้ไฟนะครับที่ไม่สามารถใช้ได้ใน169รายด้วยกันครับครับในส่วนของพรุ่งนี้นะคะทางการไฟฟ้าก็จะมีการระดมเจ้าหน้าที่ลงมาในพื้นที่เช่นกันเนื่องจากว่าการที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้งานนะคะลำดับการปล่อยสัญญาณไฟของการไฟฟ้าคือข้อแรกคือพี่น้องประชาชนต้องปลอดภัยลำดับที่2คือเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่เนี่ยต้องปลอดภัยแล้วสุดท้ายคือเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบหรือว่าเขาเรียกว่าส่งอันตรายต่างๆต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นในเรื่องของไฟฟ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาติดตามต่อด้วยกันครับค่ะและสำหรับสรุปทั้งหมดของภารกิจวันนี้ค่ะสำหรับข้อสรุปสั่งการในที่ประชุมในวันนี้นะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้ขอให้ทุกส่วนนะครับดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดครับจะทันภายในเวลาสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับโดยแบ่งความรับผิดชอบหลักเป็น2ส่วนก็คือความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมนะครับและกระทรวงมหาดไทยโดยมีเป้าหมายเนี่ยให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยได้และสิ่งที่2ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซ้ำขึ้นมาอีกครับส่วนข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ขอให้ดำเนินการตามแผนเพิ่มรายละเอียดในการเข้าไปในตรอกซอกซอยเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันนะครับโดยเตรียมความพร้อมนะครับฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจไปด้วยในเวลาเดียวกันครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ขอให้อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการทำงานครับรวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆและภาคเอกชนทุกภาคส่วนไว้หน้าที่นี้ด้วยครับค่ะและนี่ก็เป็นทั้งในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงานนะคะของทางสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายซึ่งก็รายงานจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่อำเภอแม่สายรวมไปถึงแผนการปฏิบัติงานการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยในวันรุ่งขึ้นและวันต่อไปด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะในเรื่องของพื้นที่ที่จะได้รับการฟื้นฟูเยียวยาต่างๆทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนนะคะภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคจิตอาสาทุกๆหน่วยเราเร่งที่จะคืนพื้นที่บ้านของพี่น้องประชาชนนะคะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมให้ได้เร็วที่สุดดังนั้นเราจะมาร่วมใจกันนะคะส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานวันนี้นะคะจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายนะคะสิ้นสุดลงแล้วต้องขอบพระคุณผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมค่ะพันเอกพัชรเดชสุรสวาทีและดิฉันพรพิรินคุณมากนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ